ยกสุดท้ายหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหมดยกสุดท้ายจบเกมเป็นโอเวอร์โอเวอร์ถ้าใช้คำว่าเป็นโอเวอร์จบเกมไม่เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่า the end นะเรียกเกมโอเวอร์ให้หนังจบฮะหนังจบเกมเกมโอเวอร์ไม่ออกไหมครับไม่ออกไม่ออกไอ้ตึกกรอบสู้ตา95ไม่ได้95ตาพิษพื้นเนี่ย50 50ครั้ง50ครั้งติดต่อกันเลยแกบอกว่าแกทำได้60ครั้งด้วยตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้วันนั้นวันนี้เขาบอกให้พอครับกลัวช็อกที่เหลือชาลีชาลีก็ดิชาลีแกก็แกก็อาจารย์ชาลีอินทรวิจิตรชาลีเท่ากันกับท่านเปรมครับเปรมชาลี98 99นะนี่เข้านอกหน้าเอ๊ะแกกับท่านเปรมปีนึงชาลีพอดีเข้าตรงมาฮะเข้าตรงมาแล้วชาลีชาลีอินทรวิจิตอินทรวิจิตชาลีเข้าตรงมาเข้าตรงมาเยอะเหมือนกันต่อพันกับเข้าตรงมาชาลีอินทรวิจิตเดิมชื่อสง่าอารัมพีไม่สง่าอินทรวิจิตสง่าอารัมพีเสร็จแล้วไปเล่นละครเล่นละครของหม่อมเจ้าอะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่องดวงดาวเรื่องอะไรชื่อฝรั่งด้วยเรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยไปเล่นตัวนั้นอ่ะแสงเก่งกาสั้นตัวชาลีชาลีหรือชาวที่นี่คนก็เลยดังชาวคนก็ติดชาลีคนก็รู้จักดีดังแต่เรื่องนั้นมาเล่นละครเรื่องนั้นก็เลยเขาก็เลยเรียกชาลีชาลีชาลีคำว่าสง่าก็เลยไม่ค่อยมีใครเรียกสง่าเรียกชาลีชาลีชาลีสุดท้ายเลยไปเปลี่ยนชื่อเป็นจ่าชื่อจริงเป็นชาลีเลยก็เลยใช้นามปากกาใช้นามชาลีอินทรวิจิตด้วยแต่งพงแต่งเพลงก็ใช้ชื่อที่จริงเป็นจริงไงเกิด2466อายุ95ปีหกโอ้95ปีเท่ากับลุงเมื่อวานนี้ฮะภาพยนตร์เรื่องน้ำซอสทรายน้ำซอสทรายไม่ใช่ชาลีเนี่ยเขาบอกฮะน้ำซอสทรายอะไรเจ็ดพระการถูกเขาเล่นหลายเรื่องไงแต่เรื่องที่เป็นรู้มือเรื่องดวงดาวเป็นน้ำซอสทรายเกี่ยวกับคำร้องเพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่สดุดีมหาราชาแสงแสบสดุดีมหาราชาแสงแสบเรือนแพข้าวทองนามีหรือเปล่าข้าฉลอมสาวนครชัยศรีทุ่งดวงทองเยอะมนต์รักดอกคำใต้แม่กลองจำเลยรักแต่งเป็นพันเยอะเยอะมากดีนะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ดนตรีประพันธ์คำร้อง
เพลงประกอบยอดเยี่ยมรูปธาตุนักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมนี่ขาดเชื่อหายขโมยแป๊บเดียวเดิมชื่อสง่าอินทรวิจิตรใช่ในที่จังหวัดสมุทรสาครจบการศึกษาอำนวยศิลป์ในวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรกแผนกเดินรถดูสิทธิ์ร่วมกันมีผลงานการแสดงเช่นเรื่องสวรรค์มืดปี001จอมใจเวียงฟ้าปีสวรรค์มืดสุเทพเป็นพระเอกนะฮะสวรรค์มืดสุเทพเป็นพระเอกสวรรค์มืดชลินร้องเพลงสวรรค์เบี่ยงไหมฮะสวรรค์พื้นสวรรค์มืดฟ้ามืดสวรรค์มัวนึกเพลงน่ากลัวเพลงสวรรค์มืดชลินร้องไปกำกับเนี่ยเยอะมากร่วมกับแต่เด่นเทพเป็นพระเอกสวรรค์ผ่านไปเป็นยุคยุคนะฮะสมรสกับนักแสดงหญิงชื่อสิรินทิพย์สิริวรรณแต่หายไประหว่างการถ่ายทำเรื่องอีจู้กู้ปู่ป้าของคำทอนทับคำไหลหายไปหายไปเลยตั้งแต่บัดนั้นจนตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้หายไปโดยไม่รู้3ธันวา30โดนอุ้มยังไม่พบตัวโอ้ฮะไม่พบตัวเลยจนปัจจุบันก็ยังไม่โดนอุ้มหายไปภายหลังเหตุการณ์นั้นชาลีได้แต่งเพลงเพื่อระลึกถึงโดยใช้ทำนองเพลงอาเบรของเดวิดเกตแห่งวงเบรดโอ้หายไปแบบชื่อเพลงว่าเมื่อเธอจากกันไปก็ตายสิไม่ตายจนไม่ตายจนป่านนี้แล้วนำมาขับร้องใหม่โดยอรวีสัจจานนท์เหมือนกับใครนะโดนอุ้มเอกยุทธอัญชันบุตรแต่เอกยุทธนั่นยังเห็นศพอันนี้ไม่เห็นศพนี่ไม่เห็นศพเลยโอ้โหคนทำนี่มีความร้ายกาจจริงๆไม่เห็นศพเลยไม่มีใครรู้สมัยก่อนไม่มีวงจรปิดสมัยนี้ตามได้อยู่สิรินทิพย์กับสุบุรีปุ้ยทำอะไรกันทุกวันจะมีเรื่องรีราวสิรินทิพย์สุบุรีปุ้ยปุ้ยต้องมีอะไรความอาฆาตกันถึงทำขนาดนี้วิบากด้านร้ายนะฮะวิบากทางโทสะของพวกเราไม่มีวิบากพวกนั้นพวกเราไม่ค่อยไม่เรื่องเห็นมีใครข่าวพวกเราว่าถูกฆ่าถูกอะไรพวกเรานี่พวกสายบุญไม่ใช่สายบูไปชุมนุมอะไรก็ไม่ค่อยโดนไม่โดนสายบุญไม่ใช่สายบูตายจากโรคภัยบ้างตายอุบัติเหตุบ้างตายแบบตายโดนยิงไม่ค่อยเห็นบ้างมีไหมไม่มีไม่เคยดิไม่มีชาวโซโลแปลกดีขนาดไปอยู่กับปืนกับพากับระเบิดยังไม่เป็นไรก็ไปตามดูจับไปครับที่ตายแปลกตายแปลกก็มีคนที่อยู่เพชรพระภูมิอ่ะชื่อศีลอะไรเนี่ยไปตายอยู่บนกุฏิไม่มีใครรู้อ่ะสร้างศีลตายแปลกนะคนนั้นตายไม่รู้ตายยังไงเลยหัวใจตายแบบสบายตายแบบไม่ทรมานตายก็เรียกว่าตายไวสิตายไวตายไวก็ตายแบบนั้นก็เรียกว่าตายไวสิแต่กว่าจะไปรู้นี่ก็อันนี้แล้วไหมไหมเลยใช่ไหมมันเน่ามันอะไรเครียมไหมมาไปกัดขาลากมาแห้งหรือว่าโดนไฟไหม้แห้งกุฏิไฟไหม้ป่ะไม่ไม่ใช่นะไปพักตรงนั้นแหละกุฏิมีเจ้ายอดนี่ก็ไม่ตายละเจ้ายอดนี่ก็ดีละรอดละลุกมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวได้รู้ด้วยอยู่ที่นั่นอยู่ที่ปฐมโศกแต่เห็นใครไม่รู้มาเล่าว่าเนี่ยภรรยาเมียป้อนข้าวให้กินเพราะแม่ป้อนข้าวให้ไม่กินมันน่านะแม่พูดด้วยแม่บ่นด้วยดาวบุญเป็นไงมันทรงแบบนั้นดีขึ้นนะทรงเด่นขึ้นปากบอกว่า
แขนสะเลนเยอะต้องไปดูสะเลนกลางคืนวันนี้เวรปักไม่ได้นอนเวลาไปต้องไปคอยดูสะเลนสะเลนเยอะเอาเขาก็มีเครื่องซักชั้นไม่ใช่เหรอต้องใช้มือจับเครื่องยัดเข้าไปในรูแล้วดูดไม่ใช่ว่ามันจะดูดน้องมัดน้องสาวเขาดูแลอันนี้เราไปเปลี่ยนเพราะว่าสงสารน้องเขาน้องเขาจะได้พักบ้างน้องก็ดีดีเป็นโสดด้วยนะน้องช่วยดูแลบอกปะไปอะไรนะไปอยู่บ้านดีไหมปะไม่เอาไม่เอาสติดีอ๋อไม่เอาไม่อยากมาอยู่บ้านบอกปะต้องเตือนเล่าคุณนาคแนวตรงโหวตขึ้นเป็นเนนผ่านแล้วนะโอ้ดีใจน้ำตาไหลพิพิติเปิดวัสดุศาสตร์รับรู้มันดีทุกอย่างอันนี้เอาหนังสือพ่อครูไปอ่านให้ฟังก็ดีขึ้นต้องบำเพ็ญแบบนั้นนะฮะทำใจวางใจจะตายก็ตายไม่ได้จะอยู่ก็มันดีก็ได้อย่างนั้นอ่ะจุดหนึ่งกั้นใจตายก็ไม่ได้มันไม่ยอมตายจริงว่ะมีจริงแล้วหยุดหายใจให้ได้ว่ามันจะตายไม่มีทางครับเดี๋ยวมันก็คนไกลร่างกายมันหายใจขนาดตกน้ำผมแปมยังโอ้โหดินทะลึ่งนางจีนมีกัดลิ้นตายไม่ตายขันลิ้นเลือดมันก็ออกขันลิ้นตายใช้วิชาขัดลิ้นให้ตายวิชาทุกท่านเลยกัดลิ้นแล้วพ่นพิษออกมานอกจากไม่กินแล้วตายเนี่ยโอเคไม่กินไม่ยอมกินอะไรเนี่ยตายก็โอเคผูกคอตายได้กินยาตายได้แต่กั้นใจตายเนี่ยโอ้ยเป็นไปได้ยากมากมีเราก็ไม่รู้นะว่าต้องกั้นใจตายหลายตายมีตายแบบแปลกๆฮะเอาอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็เอาควันมาลมตัวเองตายอย่างนี้ก็ตายแต่ว่ามันกั้นตั้งใจว่า นั่งๆอยู่แล้วกั้นใจตายเลยเพราะว่าพอสติมันหมดไปแล้วเนี่ยกลไกอัตโนมัติมันก็จะหายใจมันเมื่อเราหลับมันก็หายใจขั้นใจต้องใช้ต้องมีเครื่องมืออื่นที่นอกเหนือความฆ่าตัวตายมันมีในคนอยู่ได้เนาะใช้ยาเลยยาดมอัดอุดสองง่ายดียาดมมือเข้าไปเลยหอมอัดเท่าไหร่สองรูจมูกนะฮะแล้วก็ปิดปากไปด้วยแก๊สอะไรซาลินอาจจะโพยเซียนนี่แหละโพยเซียนอัดเท่าไหร่ไม่มีรูปิดปากด้วยไม่ต้องโพยเซียนนี่ก็ตายอ๋อก็ถ้าไม่มีรูออกนะฮะอ๋อก็ปิดปากแล้วก็เอาโพยเซียนยัดสองรูแล้วที่มีเดี๋ยวก็ออกมันก็ต้องลืมปากต้องอ้าปากเลยตายก็ต้องอ้าปากเอาพลาสเตอร์ปิดปากไว้ที่มีข่าวรัสเซียก็ใช้แก๊สดมเข้าไปในโรงหนังที่มีโจรเข้าไปนั่นแหละตายเยอะเลยชิงตัวประกันอะไรโดนยึดโรงหนังโรงภาพยนตร์แล้วก็ปล่อยแก๊สเข้าไป นี่ไม่รู้ตัวเสร็จ ทำสารพัดพวกฮิตเลอร์นี่ก็จะฆ่าคนเนี่ยมันเยอะจริงคนเยอะไปลมแก๊สขุดหลุมแล้วก็ให้คนเนี่ยขุดหลุมตัวเองแต่แล้วก็ยิงแล้วก็ไปนอนแล้วก็ยิงก็ฟังแล้วกบแต่ต้องเสียเวลากบอีกมามามึงที่คนฆ่าคนสารพัดนั่งยางนี้อ๋อแอฟริกาพูดถึงพวกเราไม่ตายด้วยการถูกฆ่าฆ
ที่เราจะไปฆ่าใครนี่ก็ยังไม่มีเลยนะมีพวกเราฆ่ากันจนตายไม่มีเลยไม่เคยได้ข่าวทั้งสองเดี๋ยววิบากมันพ้นมาเยอะใช่พวกเราเป็นสิ่งคนหนึ่งมันพ้นยังไม่ฆ่าสัตว์สิ่งคนสองก็ไม่มากกินเนื้อสัตว์พวกเราสิ่งคนหนึ่งก็พ้นสิ่งคนสองก็ไม่มากสิ่งคนสามก็ไม่หนักมากไม่จัดแต่ว่าสังคมนี้กับหยาบมากขึ้นสิ่งสี่ก็เถอะพวกเราก็ไม่ค่อยข้างนอกเขาเนี่ยเป็นเขาโก้กันสามันเขาไม่มันหมดนะสีหน้าพวกเรามันสกุลมาโซเรามันพ้นเป็นพ้นโซดาจริงๆทั้งหมดนะเป็นถ้าอยู่กันชุมชนนี่ถึงวันอธิบายได้เลยว่ามันได้ขั้นภูมิอนาคามีภูมิอนาคาริกชนสาธารณภูคีเนี่ยไม่มีเรื่องกามเรื่องพยาบาทรุนแรงอะไรไม่มีเป็นเรื่องอยู่ข้างในเป็นเรื่องอนาคามีภูมิเท่านั้นเองครับดุกดิกดิกมีอะไรนอกนี้เราเออเร่อไม่นาคีเข้าไปสัมภาษณ์คนว่าประวัติอะไรเงี้ยเขาเป็นประวัติที่นี่เขาไปสัมภาษณ์บางคนพูดธรรมะดีมากเลยแต่สภาพแต่งงานไปข้างนอกแต่ไปสัมภาษณ์พวกอาร์ติวพวกเนี้ยพูดไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรพูดเลยอะไรก็ไม่ติดไม่มีอะไรอยู่ธรรมดาจนนาคีก็ไม่มีคำถามเลยหมดคำถามหมดปัญญาถามต่อแต่เขาก็อยู่อย่างนี้นักสัมภาษณ์หมดคำถามบอกว่านักสัมภาษณ์ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยถ้าตื่นเต้นชีวิตมันสบายง่ายเมื่อวานดูข่าวเมื่อวานนี่สังคมก็พยายามล้อเลียนนะว่าเขาจะไม่ใช้เงินกันเขาใช้บัตรที่อะไรนะบัตรโอ้ไม่ใช่บัตรเครดิตมันก็อันเดียวกันเขาก็ล้อเลียนกันเขาไม่ใช้เงินไงเป็นบัตรเขาเรียกอะไรนะไอชุมชนไม่พกเงินน่ะใช่สังคมไร้เงินเขาก็ไร้เงินอันเดียวกันนี่แหละอันเดียวกันที่ไหนกดเอาทีนี้ใช้โทรศัพท์เด็กมันเข้าไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรมันกดแป๊บแป๊บมันไม่ต้องถือเงินยิ่งรายการกว่าไปเก็บเอาที่แม่มันยิ่งแม่ก็ไปจ่ายแม่บ้านตะไทยเลยลูกก็ไปช็อปแม่ก็ไปจ่ายหักบัญชีแม่ยิ่งบ้านตะไทยเลยสงสารแม่สังคมข้างนอกนี่มีแต่โหดร้ายดุนแรงเอาเปรียบอะไรกันมากขึ้นซับซ้อนสารพัดมันเป็นตามสัจจังเพราะว่ามันเข้าสู่กาลยุคเหมือนพวกเราไม่ค่อยได้คิดอย่างนี้ว่าไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเรามีแต่ของเราของเรากับพัฒนาขึ้นที่ยิงลึกๆคนทั่วไปเขาก็รู้ค่าอยู่แต่เขามาไม่ได้ส่งเสริมก็ไม่ได้ยังเขาอายพอดีทำไมไม่ไปอยู่ด้วยเขาก็พูดไม่ได้แต่ลึกๆเขาก็พอรู้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่เพียงแต่ว่าคนมันทำไม่ได้ไม่เอามีแต่ให้เลยว่าหรือข้างนอกเนี่ยมีอัตราที่เสื่อมลงเรื่อยๆแต่ว่ายังมีพวกเราที่มารู้ทางนี้แล้วก็ยังประมาทอยู่ไม่ไปรอนั่นรอนี่รอความพ่อที่ไม่มีอะไรละคนมันอยู่ที่คนใจก็ไม่ถึงใจไม่ถึงก็มาไม่ไหวแล้วยิ่งอยู่ข้างนอกเข้าไปมันก็ยิ่งก็เข้าใจไม่ถึงอ่ะใจถึงมันจะไปมีปัญหาน่าจะให้หมู่กลุ่มช่วยก็พูดบรรยายอยู่ตรงนั้นบอกหมดนะเขาก็รู้ทั้งนั้นนะแต่เขาใจยังไม่ถึงยังมาไม่ได้ใจยังไม่ถึงแต่ยิงมาทดลองก่อนได้นะเออรู้หมดกติกาตรงรู้หมดเข้ามาเนี่ยปฏิบัติได้หมดตามเข้าหมดนะแต่อยู่นอกทำไม่ได้ก็มีพวกใจถึงแบบไม่มีที่ไปละ
แต่พวกนั้นอ่ะไม่เคยรู้อีหน่อยเนี่ย อันนี้มาได้ไวไอ้พวกที่รู้ว่าข้างในเป็นมากมากลำบากพวกนี้ลำบากรู้มากยากนักออกก็ออกยากที่นี่นักเข้าจนถึงขั้นมาให้ตำรวจออกไปอ่ะจะมีแน่นาคนมีบ้างมีบ้างแต่ก็คงไม่มากหรอกไม่มากไอ้ที่รู้จริงๆมันก็มาลำบากนะที่มาสบายนะแค่กินบางสลัดเนี่ยเขาก็แย้งละแม้แต่คนงานยังไม่เอาเลย อยู่กับเรามา30 ปี20 ปีโอ้โหยังออกไปกินข้าวก็ต้องออกไปข้างวัดกินเนื้อสัตว์กินปลาแดกปลาแดกปลาเจกับปลาธรรมดามันก็ใกล้เคียงกันมากไหมไม่มันข้าวต่างกันเหม็นเหมือนกันแต่ข้าวต่างกันแต่ว่าเขาชอบความข้าวติดความข้าวใช่มีข้าวหนึ่งมีข้าวสองมันมีเนื้อมันเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเนื้อมันก็เหมือนเนื้อคนไม่เหมือนถั่วก็อันนี้ไม่เหมือนกันหรอกเหมือนยุ่นยุ่นเหนียวถั่วกับเนื้อไม่เหมือนกันเลยเนื้อปลาก็ตามเนื้อยิ่งเนื้อไก่เนื้องัวว้ายไม่เหมือนเลยมีอุปทานด้วยต่อให้ทำเหมือนขนาดไหนมันเขาบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ไม่ใช่เอาเต้าหู้มาทำเอากึ๋นมาทำอะไรมีกึ๋นมาทำไม่เหมือนไม่เหมือนมันจะมีคล้ายที่สุดก็ไอ้หัวบุกคล้ายเห็ดก็คล้ายบุกหัวบุกคล้ายเห็ดหอมเนี่ยคล้ายเห็ดจะคล้ายเนื้อไก่ไอ้มันเหนียวมีความเหนียวคล้ายเห็ดจะคล้ายเนื้อไก่หน่อยบุกก็มาทำจะเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อหมูครับยุ่นยุ่นเหมือนเนื้อพวกเราเคยในมาเล่าเชิงหมูเงือกก็ไก่กลางบอกว่าซื้อไปฝากที่บ้านที่บ้านก็กินดีเลยโอ้เนี่ยแกงไก่หรืออะไรพวกอย่างเงี้ยนะพอบอกว่าอันนี้ของอันเจนะโอ้ไอตอนกินเนี่ยไม่รู้เรื่องมันกินดีจังเลยตลกอุปทานคนเนี่ยฮะอุปทานว่าอาหารเจอุปทานนั่นแหละรายการที่สุดไงมันทุกอย่างอุปทานทั้งนั้นอุปทานทั้งนั้นจบพระเจ้าหนึ่งจบในปฏิสัมพันธ์อยู่ที่อุปทานพบอุปทานก็เป็นพบเป็นชาติเกิดละอุปทานนะจิตอุปทานตัณหาก็อยู่ที่อุปทานกับตัณหาไดนามิกอุปทานมันสแตติกพูดถึงไอ้นมถั่วเหลืองนี่มันจะมีกลิ่นที่มันเฉพาะของนมถั่วเหลืองแต่ว่าคนตอนเด็กก็กินนมวัวมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันนมวัวนมแพะนมแพะนี่ไม่เคยกินนมแพะเหม็นเขียวบอกว่าไขมันสูงกว่านมแพะจะมีตัวเหม็นเขียวสาบสาบเป็นสาบมีเหม็นสาบคนกว่าเรื่องคนไม่คนนี่นมคนล่ะนมคนขาวจืดขาวกินยากนมคนอร่อยสู้นมแพะนมวัวไม่ได้นมคนแต่เด็กก็ติดไม่ติดหรอกพอโตหน่อยแล้วมันไม่กินแล้วมันไปกินอันอื่นอร่อยก็มากินนมวัวข้างนอกเขาปรุงมันไม่เอาแล้วมันไม่เอานมแม่แล้วนมวัวนี่มันแล้วมันขาวนมคนก็มันแต่ว่ามันขาวแม้จะไม่มีน้ำตาลก็กินนะนมวัวนี่ไม่หวานเท่าจริงนมธรรมชาติจริงเนี่ยเข้มข้นมากนะว่าผมเคยดูสากลขนมเนี่ยอยู่ใกล้ๆที่ทำการป่าไม้แล้วไปสนิทขอบคุณกันเขาก็แค่เอาน้ำล้างถังไอ้ที่เป็นถังสแตนเลสสำหรับเก็บน้ำนมเนี่ยเอามาให้ดื่มเนี่ยยังเข้มข้นมากกว่าที่ซื้อเป็นกล่องๆถูกไหมเนี่ยแค่น้ำล้างถังวันนั้นถ้าตัวจริงๆเนี่ยเขาบอกกินไม่ได้หรอกมันจะข้นมากมันมันมากต้องจางเจอจังไม่งั้นมันก็ขายไม่ได้โอ้โหขายทั่วโลกไอ้ที่เขียนข้างกล่องว่านมโค 100% เนี่ย 10% ถึงหรือเปล่านมโค 100% ไงไม่ได้เอานมอื่นผสมเลยนอกจากน้ำนมโค 100%
ม่ได้ผสมอื่นเลยนอกจากน้ำน้ำมากหน่อยเท่านั้นเองร้อยเปอร์เซ็นต์ในนมมันก็มีน้ำอยู่แล้วนะเปอร์เซ็นต์ของน้ำตอนนั้นก็ตกลงก็ร้อยจริงๆร้อยจริงตกลงก็ร้อยจริงๆถ้าเอาน้ำออกมันจะเหลือนมผงนั่นนะนมร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมีคราวหนึ่งก็ตอนนั้นพี่ชายบ่อยมีแฟนอยู่ราชบุรีเนี่ยแล้วก็จะแวะซื้อนมชาวบ้านเขาแพ็คใส่ขวดเองมันไม่ใช่นมที่เป็นถุงเป็นกล่องใส่ขวดอันนี้ก็จะมันอันนี้คือชาวบ้านทำประทานคนน่ารอกกันกินกันไปเห็นเป็นไรนมโยเกิร์ตแต่ก่อนนั้นนมบูดตอนนี้กลายเป็นของนมบูดแท้ๆเราเปรียบมากในสังคมทุกวันนี้แต่พอเรามาอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยเราทำเองสร้างเองในเทศแล้วมันอยู่ที่อุปทานอย่างปานรุ้งเนี่ยเต้าหู้บูดในชั้นหนึ่งทำไมฮะปานรุ้งเขากินดีเขาชอบอ๋อเขาชอบกินปานรุ้งตู่เต้าหู้บูดในไทยเหรอไม่เพราะท่านรู้ว่าเขาชอบกินอ้าวเขาบอกเขาบอกเอามาถ้าบอกว่ามันใบตาเต้าหู้มันบูดมันอะไรเอามาเต้าหู้เหม็นของคนกิมฮวดโอ้กินเนี่ยเวลาเลื่อนมานี่นะกินมาแต่ไกลเลยมันบูดจริงๆเต้าหู้บูดเต้าหู้มันก่อนก็มีอะไรเทมเป้อะมันโปรตีนอะหมักเทมเป้โปรตีนอะเทมเป้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ทำเหม็นเท่าไหร่นะแต่ก่อนนี่เหม็นเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำนี่แหละธรรมดาไม่เหม็นแหละเดี๋ยวนี้ไม่เหม็นเลยเขาทำดีเลยธรรมดาเมื่อแต่ก่อนนี่เหม็นนะตัวเป๊ะตัมเป๊ะเดี๋ยวนี้ไม่เหม็นอะไรเขาทำไปเขารู้ว่าเวลาคนทำคนมันก็มีความรู้ความเข้าใจมันก็ขึ้นอยู่กับกาลเวลาความร้อนก็อยู่กับทุกอย่างแหละสิ่งที่แวดล้อมองค์ประกอบมันเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่คนเท่าไหร่เข้มเท่าไหร่เอาอะไรผสมเท่าไหร่มันรู้หมดอะที่อินโดนีเซียเนี่ยไม่ต้องมีเชื้อผสมในอากาศนี่แค่ใส่ใบตองแล้วก็หมักไปเลยมันก็เป็นเช้ามาเส้นใหญ่แล้วนึกก็แล้วก็โยเกิร์ตเหมือนกันพี่ชายก็เล่าอยู่ที่อินเดียเขาจะแบบนมใส่เป็นกระทะเองถึงเวลาเนี่ยวันหนึ่งก็ขายหมดไปเหลือก้นกระทะหน่อยก็จะเอาไปตักไปใส่กระทะใหม่หมักไว้คืนอะไรเงี้ยเป็นเชื้อมันเชื้อมันก็จะต่อกันมาอย่างเงี้ยมาเป็นร้อยเป็นพันปีเชื้อมันไม่แปลกหรอกมันต่อมันก็หนาอะไรยุลซีนี่ดักดานกันนะก็จะเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนแปลงจากอินทรีย์จากยูรินซีมาเป็นคนเนี่ยมันไม่รู้เท่าไหร่โอ้ยกี่ล้านแต่คนเนี่ยพอเป็นคนแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปสู่จิตวิญญาณใหม่เนี่ยเร็วไหมฮะไม่เร็วโลกีมาเป็นโลกุตระก็ไม่เร็วนานเหมือนกันเป็นล้านล้านปีแต่ก็พัฒนาได้ทุกเซลล์โอ้ยถ้าเป็นเองยากมันต้องมีมันต้องอาศัยสัตว์บุรุษไงใช่มันจะตู้วนเองได้แต่ว่ามันโอ้นานมากนะกว่าจะเต็ม มันจำเป็นต้องเต็มโดยธรรมชาติมันก็มีเต็มแต่นานมากเหมือนที่บอกว่าเทวทัตจะได้เป็นพระประเจกนั่นแหละมันต้องโอ้โหเป็นด้วยตัวเองก็ต้องนานมากใช่